จักรจั่นเครียดหนักถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์วันที่28ตุลาคมนักแสดงสาวจักรจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขมาร่วมวงสรวงละครเรื่องเรือนชดานางที่บอ RS หลังจากจบพิธีนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงเรื่องพักการมีทายาทมารับงานละครมาเล่นเรื่องนี้ต้องเลื่อนทั้งไปเที่ยวต่างประเทศและเลื่อนการมีลูกที่ผ่านมาเราพยายามแล้วเพราะมีคนบอกว่าเราเกิดปีจอมีลูกปีถอจะดีก็พยายามแล้วแต่มันไม่สำเร็จก็เลยรู้สึกว่าเครียดเกินไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าถ้าเกิดยังไม่มางั้นเราปล่อยธรรมชาติเลยดีกว่าถึงค่อยรีแลกซ์ขึ้นแต่ว่าเราได้เข้าไปฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปมีแบบติดแล้วหลุดไปไหมเพราะว่ามันยังไม่ติดไงก็รู้สึกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาจันมีปัญหาเรื่องหัวเข่าขึ้นลงบันไดไม่ปกติแต่ตอนนี้โอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่ากลับมาทำงานได้ไปตรวจสุขภาพมาหรือยังไปตรวจมาแล้วสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะเป็นเครียดไม่รู้ตัวเราเคยไปปรึกษาหมอไหมเพราะว่าเราเกิดภาวะเครียดไม่รู้ตัวยอมรับว่าต้องเข้าไปหาจิตแพทย์เพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเจอเรื่องที่เราไม่ควรที่จะต้องเจอแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงทำไมเราต้องมาตอบคำถามแล้วทำไมเราต้องออกรายการคนอย่างเราต้องไปออกรายการเหรอเราซึ่งทำอาชีพสุจริตมันค่อนข้างกดดันหลายอย่างมันเคยมีความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเราต้องมาตอบคำถามในเรื่องที่มันไม่จริงไม่อยากทำงานตรงนี้อีกแล้วมันเป็นถึงขั้นนั้นเลยอันนั้นคือเป็นตอนช่วงที่มีข่าวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทำไมเราจะต้องมาตอบไปพบหมอบ่อยไหมช่วงนั้นไปทุกเดือนเลยช่วงนั้นที่ตัดสินใจไปหาคุณหมอเพราะว่านอนไม่หลับไม่รู้ว่าจะคิดว่าทำไมอยู่ตลอดทำไมต้องมาตอบคำถามอย่างนี้ที่นักข่าวที่สนิทกันโทรไปหาจันไม่รับเพราะว่าไม่อยากพูดซ้ำๆก็กลายเป็นเสียมารยาทเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้พอคิดได้ว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคดีความเรื่องของชั้นศาลแสดงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมันก็เครียดผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานกำลังจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่กลับมีข่าวว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วสังคมก็เชื่อด้วยสังคมส่วนใหญ่เชื่อในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์กันไปต่างๆนานาเรารู้สึกว่าทำไมต้องพูดถึงเราแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็โดนหลอกกันทั้งวงการอย่างที่รู้กันอยู่ตอนที่รู้สึกว่าอยากออกจากวงการสามีว่าไงบ้างไม่ได้จะออกจากวงการยังอยากทำงานอยู่แต่แค่อยากพักไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนเพราะไม่อยากตอบคำถามในเรื่องที่มันไม่จริงประกอบกับเป็นช่วงโควิดและเรื่องหัวเข่าด้วยก็เลยได้พักไปจนตอนนี้เข่ากลับมาปกติแล้วสุขภาพใจก็โอเคขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไรบ้างคุณหมอให้เราพูดว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเราเจออะไรทำไมเราถึงได้รู้สึกอย่างนั้นคุณหมอก็ช่วยปรับความคิดเราแรกก็มีทานยาเหมือนยาคลายเครียดทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะพอจะมีน้องก็หยุดยาแต่ยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้าแค่วิตกกังวลจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าฉันต้องไปหาจิตแพทย์แล้วเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่ามีมูลความจริงจันจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราต้องมาตอบผู้หญิงเราถูกว่าไปเป็นเมียน้อยใครมันเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนี้หายดีแล้วเข้าเวลามันจะช่วยเยียวยาเพราะเราตัดสินใจได้แล้วว่าปล่อยผ่านก็ให้ปล่อยเรื่องราวเป็นในชั้นศาลให้ทนายนิด้าจัดการคดีตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของศาลมีความคืบหน้าเรื่อยๆค่ะสงสัยอะไรถามพี่ทนายนิด้าได้เลยตัวจันไม่อยากพูดอะไรถึงเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าพูดไปจะส่งผลอะไรในชั้นศาล
ส่วนเรื่องมีน้องก็ต้องเป็นปีหน้าตอนนี้ก็ต้องถ่ายละครก่อนทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนกระบวนการผลิตช่วงนี้ก็ต้องชะลอไว้ก่อนซึ่งสามีก็โอเคค่ะจริงๆแล้วฤกษ์ในการมีลูกของเราคือต้องมีปีนี้เรื่องของการมีน้องคือต้องคลอดปีหน้าค่ะภายในเดือนมีนาคมถึงจะดีแต่ตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก่อนหน้านี้อาจจะซีเรียสเรารู้สึกว่าอยากที่จะรีบมีตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาอยากจะมาก็มาตอนนี้ไม่ดูฤกษ์แล้วได้ข่าวว่าสามีก็ไม่ค่อยอยากให้กลับมาถ่ายละครด้วยบทของจันที่ได้รับนั้นค่อนข้างที่จะเครียดกลัวว่าจะส่งผลต่อสุขภาพตอนนี้บทใสๆไม่มีใครติดต่อมาเลยบทใสๆติดต่อมาได้นะคะพิธีกรก็รับได้นะคะละครตลกก็ทำได้เคยเล่นมาก่อนจีเบิร์ตธงชัยพร้อมเซอร์วิสทดลองใช้ควงคู่อ้ําพัชราภาทดลองเข้าหอครั้งแรกโปรดี้ขยี้ใจเบิร์ตธงชัยพร้อมเซอร์วิสทดลองใช้ควงคู่อ้ําพัชราภานางเอก MV คนล่าสุดที่มาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากปล่อยอัลบั้มใหม่เบิร์ต22เบิร์ต22ออกมาให้ได้ฟังกันทดลองใช้เป็นเพลงที่แฟนๆชื่นชอบและมีเสียงเรียกร้องขอให้ทำมิวสิกวิดีโอมากที่สุดซึ่งก็เป็นจริงแล้วเริ่มยั่วเบาๆด้วยภาพปริศนาให้ลองทายว่านางเอกของพี่เบิร์ดเธอคือใครที่จะมาใช้บริการธงชัยเซอร์วิสเบิร์ดธงชัยแต่พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตซูเปอร์สตาร์ในดวงใจตลอดการก็ไม่ให้ทุกคนต้องเดานานเฉลยรัวๆสนั่นโซเชียลผ่านทีเซอร์กับการแนะนำตัวนางเอกคนล่าสุดของเบิร์ดคืออ้ําพัชราภาชัยเชื้อนางเอกซูเปอร์สตาร์ที่มาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกใน MV นี้ซึ่งหลายๆคนคงได้รับชมและยิ้มตามไปเป็นที่เรียบร้อยเบิร์ดธงชัยสำหรับเพลงทดลองใช้เป็นเพลงสไตล์ทีป๊อปที่ผสมกลิ่นอายความ80เข้าไปที่แต่งโดยแอมอัจฉริยาดุลยภัยบูลเนื้อหาประมาณที่เบิร์ดมีโปรโมชั่นมานำเสนอว่าเราเป็นคนรักที่ดีได้มากแค่ไหนซึ่งเป็นไอเดียไปสู่การสร้างสตอรี่ใน MVแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เปิดเรื่องด้วยโฆษณาธงชัยเซอร์วิสในปี2022โดยบริษัทนี้ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่ออีตาวไอตาวเป็นหุ่นยนต์ AI ที่แสนพิเศษให้ได้ทดลองใช้กันโดยมีสโลแกนว่าความรักครั้งต่อไปที่คุณเลือกเองเบิร์ตธงชัยในขณะเดียวกันอ้ํากําลังเผชิญปัญหาผิดหวังเรื่องความรักปกหักรักคุณรู้สึกมนุษย์ไม่น่ารักจึงตัดสินใจสั่งซื้อหุ่นยนต์อีตาวไอตาวมาทดลองใช้ซึ่งเมื่อหุ่นยนต์มาส่งก็เปิดโหมดไอตาวน่ารักยินดีบริการทุกอย่างเราก็จะได้เห็นความน่ารักหลายโหมดของหุ่นยนต์พี่เบิร์ดอีตาวเช่นถูพื้นทำความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุมทำอาหารคอยเอนเตอร์เทนแก้เหงาขับรถปกป้องยามมีภัยคุกคามและอื่นๆเบิร์ดธงชัยโดยพี่เบิร์ดเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับอ้ําพัชราภาว่าพี่เบิร์ดมีความสุขมากๆครับพอได้รู้ว่าได้เล่นเองและได้เล่นกับน้องอ้ํามันยิ่งมีความสุขมากๆเลยอ้ํานี่คือนางเอกที่พี่เบิร์ดอยากได้มาร่วมเล่น MV ให้สักวันหนึ่งรอมานานวันนี้ได้อ้ํามาเล่นให้เพลงนี้แล้วทดลองใช้เป็นเจ้าสาวที่สวยมากหวานมากน่ารักมากภาษาของเพลงก็ดีภาษาของมิวสิกวิดีโอก็ดีนางเอกของเบิร์ดก็สวยมากครับฝาก MV ของเราสองคนด้วยนะครับนั้นเหลือเกินกว่าเราจะได้เจอกันอันนี้เจอแล้วก็คิดว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนในเรื่องราวความรักของตัวละครทั้งสองคนใน MV ทดลองใช้เบิร์ดธงชัยด้านอ้ําพัชราภาบอกว่าอ้ําเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อพี่เบิร์ดเลยปกติอ้ํามีกฎระเบียบขั้นตอนในการรับงานแต่นี้ไม่ต้องถามได้หมดพี่เบิร์ดน่ารักมากมีความเป็นเด็กเป็นหุ่นยนต์ที่มีแววตาสดใส
อยากได้พี่เบิร์ดไปทดลองใช้ที่บ้านอยากเห็นพี่เบิร์ดถูพื้นฮาฮาติดตามชม MV เพลงทดลองใช้